ใน 201.3 นะครับก็พูดถึงเรื่องตัว Runtime Kernel ซึ่งเนื้อหาโดยหลักๆนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าไปดูในส่วนของตัว lab แล้วกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคำสั่งแล้วก็ไฟล์พวกนี้ครับเดี๋ยวตอนใน lab เดี๋ยวเราก็ค่อยๆเข้าไปดูทีละตัวนะครับทีละตัวก็เป็นสิ่งที่เยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังจะบริหารจัดการ kernel ทั้งหมดเลยนะครับ kernel ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของตัว Linux นะครับคำสั่งในการจัดการ kernel module อันนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับเช่น smod นะครับหรือว่า rmmod mod probe พวกนี้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้แล้วยังมีการโหลดโมดูลแบบเป็นการใส่ค่า config นะครับในบทเรียนหัวข้อ 201.3 จะพูดถึงการบริหารจัดการ kernel ในขณะที่ kernel runtime นะครับที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องการ build kernel แล้วก็การ patch kernel ครับแต่ก็ยังมี errorในส่วนของ patch kernel เนื่องจากว่าเรา patch จากซอร์สยังสดๆร้อนๆนะครับยังสดๆร้อนๆนะครับผมก็เข้าไปดูใน Google ก็ปรากฏว่ายังไม่มีใคร report เลยนะครับว่า error นั้นจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรก็เลยขอค้างขอติดไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดทดสอบแล้วนะครับว่า patch ในเวอร์ชัน4สำเร็จอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำมาแบ่งปันให้อีกทีนึงนะครับในบทนี้เราจะเริ่มต้นโดยการทดสอบคำสั่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับคำสั่งแรกก็คือการใช้คำสั่ง lsmod สำหรับผู้เรียนนะครับที่เป็นผู้เริ่มต้นใหม่ในระบบปฏิบัติการ Linux นะครับไม่ต้องกังวลใจคำสั่งนะครับเพราะว่าเรามีแมนนะครับเทคนิคเคล็ดลับก็คือว่าอ่านแมนบ่อยๆนะครับตอนแรกๆนะครับ lsmod ก็แบ่งออกเป็นls นะครับ ls เราก็รู้อยู่แล้วว่า ls command ใน Linux ก็คือการ list mod ก็คือ kernel module นั่นเองนะครับ show status ของ kernel module ใน Linux kernel นะครับผมขอย้ำนะครับว่า show status นะครับ show status ใน ls module นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เขาบอกว่ามันไม่ยุ่งยากนะครับเป็นโปรแกรมที่เรียบง่ายเพราะว่าเมื่อเราสั่ง ls module นะครับเขาก็จะไปดูคอนเทนต์ใน/proc/module แล้วก็โชว์ออกมาให้เราเห็นว่าตอนนี้มีคนมีโมดูลอะไรบ้างที่ทำงานอยู่นะครับ ls mod นะครับคือ list kernel module ให้เราดูในส่วนของผลลัพธ์ที่ออกมานะครับจะแบ่งออกเป็น4คอลัมน์ด้วยกันนะครับคอลัมน์ที่1จะเป็นคอลัมน์ที่บอกว่าโมดูลชื่ออะไรนะครับคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นไซส์คอลัมน์ที่3คือจำนวนของผู้ใช้ kernel โมดูลนี้และคอลัมน์สุดท้ายก็จะเป็นการ refer ไปถึงโมดูลอื่นนะครับเป็นการเรียกใช้คำสั่ง lsmod นะครับคำสั่งต่อมาคือคำสั่งinsert mod นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการ insert kernel module นะครับเข้าไปในตัว linux kernel ลองดูนะครับให้ไปที่ตัวโมดูลแล้วก็เวอร์ชันของ kernel แล้วก็ kernel driver ซึ่งเป็นที่เก็บของตัว kernelเข้าไปที่ kernel ของ scuzzy แล้ว ls star .ko ดูนี่ก็คือตัว kernel module ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของโมดูลนะครับให้เราทำการ insert ทดสอบโดยการ insert โมดูลที่ชื่อว่าจริงอะไรก็ได้นะครับให้เรา insert และเราลอง list mod ดูนะครับแล้วลองเกร็บดูว่า kernel module ที่เรา insert ไปปรากฏใน list mod หรือไม่นะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่าง
ก็เป็นการใช้คำสั่งคู่กันระหว่างคำสั่ง insert mod แล้วก็ ls mod เราสามารถที่จะ remove โมดูลนะครับได้ด้วยคำสั่ง rm mod แล้วก็ตามด้วยโมดูลที่เราจะทำการ remove นะครับแล้วก็ enter 1ครั้งเวลาเรา remove โมดูลไม่ต้องมี .ko นะครับไม่ต้องมี .ko ต้องแกลบอีกทีก็ไม่ปรากฏเคอร์เนลที่เราได้ลบไปแล้วนะครับนอกจากการติดตั้งโมดูลด้วยคำสั่ง insmod นะครับ insert mod แล้วก็ยังมีคำสั่ง modprobe ก็เป็นคำสั่งในการที่จะเพิ่มโมดูลเข้าไปในเคอร์เนลต่างกันอยู่ที่ว่า modprobe จะอ่านจากไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ dependency นะครับเพื่อจะทำการโหลด dependency ให้เราด้วยนะครับการใช้งาน modprobe เมื่อเราต้องการติดตั้งแพ็กเกจเราสามารถที่จะระบุชื่อของแพ็กเกจลงไปได้เลยนะครับมาดูคำสั่งนิดนึงครับls mod นะครับผมจะดู cd-rom นะครับหากผมต้องการลบโมดูลนะครับผมก็ใช้คำสั่งลบ r แล้วก็ sr mod ก็ทำการ list mod อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่า CD-ROM ถูกใช้ด้วยโมดูลตัว sr mod และเมื่อผม remove ตัว sr mod นะครับตัว CD-ROM ก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดผมจะเพิ่มโมดูลแล้วผมก็ลอง grab ดูนี่คือข้อดีของตัว modprobe การที่เราจะติดตั้ง modprobe จะไปอ่านไฟล์ที่ชื่อว่าลองเข้าไปดู lib module ไฟล์ที่ modprobe จะเข้าไปอ่านคือไฟล์ที่ชื่อว่า module.dep ผมลองเกล็บตัว srmod จากไฟล์ module นี้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการระบุว่า kernel srmodule นะครับมี dependency คือตัว cd-rom นะครับ dependency ไปที่ cd-rom ดังนั้นหากเราต้องการที่จะโหลดค่าของโมดูลนะครับเจ้าตัวคำสั่ง modprobe จะเป็นคนทำหน้าที่จัดการ dependency ให้เราเลยอัตโนมัติถ้าเราต้องการลบตัว cd-rom ก็ไม่สามารถที่จะลบได้เนื่องจากว่าระบุว่าโมดูลของ cd-rom นะครับถูกใช้งานด้วย srmod แต่ถ้าเกิดเราอยากจะลบตัว cd-rom ลบ r cd-rom นะครับก็บอกว่า in use ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะลบโมดูลได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเข้าใจเรื่อง dependency นะครับเราไม่สามารถลบโมดูลได้ถ้าโมดูลนั้นนะครับยังใช้งานอยู่ในdependency ตัวอื่นขอให้เราเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนนิดนึงนะครับคำสั่ง modprobe จะไปเรียกใช้คำสั่ง insert mod เป็น background ให้ลองตรวจสอบดูวิธีการนะครับเราลบตัวเคอร์เนลออกนะครับแล้วลองverbose ดูนะครับเราจะเห็นว่าคำสั่ง modprobe จะไปติดตั้งนะครับตัว kernel ให้เราตาม dependency ที่ระบุไว้แต่ว่าจะไปเรียกใช้คำสั่ง insert mod นะครับเป็น background ให้เราเพราะนั้น modprobe ก็จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการที่จะทำให้เราง่ายขึ้นในการจัดการตัวของตัวโมดูล
เรามาทบทวนไฟล์ System ที่เกี่ยวข้องกับตัว Kernel นะครับโฟลเดอร์แรกก็คือโฟลเดอร์ slash block ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่ Kernel จะใช้แสดงผลการทำงานของตัว Kernel block file system จัดเป็น sudo file system นะครับเพราะเนื้อหาทั้งหมดจาก Kernel จะเป็น dynamic หมายถึงว่าถ้าเราปิดและเปิดใหม่นะครับทั้งหมดที่เราเห็นที่อยู่ในตัว slash block ก็จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่slash block ก็เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติข้อมูลทางฮาร์ดแวร์ข้อมูลของเน็ตเวิร์กแล้วก็ค่าต่างๆนะครับประสิทธิภาพการทำงานนอกเหนือจากไฟล์ slash block แล้วนะครับต่อไปก็คือตัว slash root นะครับ slash root ถือว่าเป็น root file system ของตัว Linux ก็จะประกอบด้วยโฟลเดอร์ทุกโฟลเดอร์จะอยู่ใน slash root เราสั่ง ls-l ดูนะครับใน systemไฟล์ system ใหม่นะครับที่ประกาศเป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะมีลิงก์ขึ้นมาสาเหตุที่ต้องมีลิงก์ขึ้นมาตั้งแต่แรกเพราะว่าการบูตเป็น systemd ต้องการที่จะเมาส์ไฟล์ system อย่างครบถ้วนก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนรันพวกคำสั่งต่างๆนะครับถ้าไฟล์ system ไม่ถูกเมาส์โดยสมบูรณ์อาจจะมีปัญหาได้นะครับส่วนเนื้อหาของไฟล์นะครับก็จะมีความสำคัญก็คือระบุการจัดเก็บชนิดของไฟล์ให้ตรงกับตัวโฟลเดอร์นะครับเช่นตัวอย่าง /bin นะครับก็จะทำหน้าที่เก็บคำสั่ง /var ก็จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่เป็นไดนามิกเช่น log นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่น var log message เป็นต้นนะครับ /temp นะครับทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่เป็นชั่วคราวนะครับ /mount จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลเมื่อเราต้องการ mount พวก external hard drive นะครับใน Linux จะมีคำอยู่2คำคือคำว่า binary และตัว library นะครับ binary ก็จะไปเรียกใช้ library เพราะนั้น library ถ้าขาดไป binary จะทำงานไม่ได้นะครับตัว library จะมีอยู่1ก็คือตัว lib นะครับแล้วก็ lib 64อยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้งาน Linux จะสังเกตว่าบางครั้งมันก็รันทำงานไม่ได้นะครับเพราะว่ามันฟ้องว่าตัว library ขาดไปslash ที่มีความสำคัญที่ผ่านมาก็คือตัว slash boot นะครับ slash boot เนี่ยทำหน้าที่เก็บส่วนที่เป็นตัว kernel ที่สำคัญนะครับก็คือตัว vm แต่มีลิงก์นะครับสร้าง symbolic link ไปที่ kernel ปัจจุบันที่เราใช้อยู่แล้วก็ถ้าเป็น boot system map ก็จะมีลิงก์ไปนะครับส่วน edit lambdas ที่ boot ก็จะตรงกับเวอร์ชันของตัว kernel folder etc นะครับ folder etc ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่า config ของตัวระบบนะครับ etc ก็จะทำหน้าที่เก็บค่า config ต่างๆที่ใช้งานที่ร่วมกันของตัว linux นะครับเมื่อเราติดตั้งแพ็กเกจหรือติดตั้งโปรแกรมโดยส่วนใหญ่แล้วBinary file นะครับก็จะไปอยู่ใน slash user นะครับก็จะเข้ามาอยู่ใน slash user แล้วก็เข้าไปอยู่ใน slash bin หรือ sbin นะครับก็แล้วแต่ส่วนเนื้อหาของอีกไฟล์หนึ่งนะครับก็คือไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ที่ lib module การจัดการโมดูลของตัวLinux นะครับก็จะจัดเก็บแบ่งออกเป็นตามเวอร์ชันนะครับแบ่งเป็นตามเวอร์ชันตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่ 3.19.3 เพราะนั้น kernel module ก็ถูกระบุอยู่ในตัวโฟลเดอร์นี้มาดูคำสั่งที่ใช้สำหรับการติดตามซอฟต์แวร์นะครับหรือการติดตามการใช้งานของพวกไลบรารีทั้งหลายนะครับก็คือคำสั่ง strat เราลอง man strดูนะครับเป็นคำสั่งที่ track นะครับหรือ trace หรือติดตามพวก system call นะครับหากไม่มีในเครื่องของผู้เรียนนะครับให้เราติดตั้งแพ็กเกจนี้ครับก็คือติดตั้งแพ็กเกจที่ชื่อ strat ขึ้นมาแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็จะบอกเวอร์ชันมานะครับว่าเราใช้งาน strat อยู่ที่เวอร์ชันไหนนะครับ
เราสามารถใช้คำสั่ง strate ในการติดตาม monitor process id ของตัวแอปพลิเคชันที่รันอยู่นะครับทุก service ที่รันอยู่ใน linux kernel จะมี process id ทั้งนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าถ้าผมสนใจ process id ของ udevในเวอร์ชัน7 process id ของ udev จะชื่อ systemd-udevd นะครับแล้วก็มีหมายเลข process อยู่ที่หมายเลข587ผมจะติดตามด้วย option -p คือ process แล้วก็ตามด้วยหมายเลข process 587เครื่องของผู้เรียนนะครับอาจจะมีหมายเลข process id ไม่ตรงกับของผมนะครับขอให้ใช้ process id ที่ได้จากการใช้คำสั่งตัว ps นะครับผมต้องการส่ง output ไปไว้ที่ output.txt นี่คือ output.txt ผม tail -f นะครับเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้ enter 1ครั้งนะครับนี่ก็คือเราจะเห็นว่าเจ้าตัว process systemd-udev นะครับก็ไปเปิดไฟล์นะครับแล้วก็ไป fstat นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือการใช้คำสั่งในการที่จะติดตามทั้ง execute file นะครับเป็นคำสั่งแล้วก็ติดตามในส่วนของการทำงานที่เป็น process นะครับต่อมาถ้าผมต้องการที่จะให้ระบุเวลาด้วยนะครับให้ระบุเวลาด้วยเมื่อกี้เราสั่งตรวจสอบ event open ของไฟล์ของคำสั่ง ls เมื่อเราไปดู home นะครับแล้วเราก็ output ไปที่ตัว output.txt เป็นแบบนี้ถ้าเกิดผมต้องการให้ระบุเวลาด้วยออปชันที่จะเพิ่มไปก็คือลบ -t ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีตัว timestamp ออกมานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะตรวจสอบเวลาได้นะครับนอกจากเวลาที่เป็น t นะครับที่จะบอกเวลาก็ยังสามารถใช้คำสั่ง option ลบ -r นะครับลบ -r ก็จะพิมพ์เวลาออกมาเหมือนกันนะครับแต่เป็น relative time นะครับที่เชื่อมโยงกับตัว system call option พวกนี้นะครับเราสามารถที่จะดูใน main ได้นะครับดูใน main ได้นอกเหนือจากการสั่งคำสั่งดู snapshot ในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละครั้งแล้วนะครับเรายังสามารถดูประวัติของคำสั่งแต่ละคำสั่งที่เรียกใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ออปชัน4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะที่จะสรุปผลลัพธ์ให้กับเราก็คือในคำสั่ง ls นะครับในคำสั่ง ls ไปเรียกใช้ประวัตินะครับไปเรียกใช้อีเวนต์เกิดอีเวนต์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับมี nmap 30ครั้งนะครับแล้วก็ mprotect 20 open 11นะครับนี่คือตัวประวัติหรือ history ของการใช้งานสำหรับ system call เราสามารถใช้ option ลบ -c เพื่อจะดู stat report นะครับก็คือรายงานทางสถิติได้นะครับในเนื้อหาในบทต่อไปจะพูดถึงเรื่องขั้นตอนการบูตของตัว Linux Kernel โดยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเราเปิดเครื่องนะครับสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเปิดเครื่องนั้นเนี่ยนะครับ BIOS จะเป็นคนทำงานครับ BIOS จะมีหน้าที่ทำงานก่อนสิ่งที่ BIOS ทำก็คือตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวฮาร์ดแวร์นะครับ
ความสมบูรณ์ของดิสก์ของแรมนะครับและอุปกรณ์ต่างๆที่ติดต่อหรือเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับเราอาจจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นตัวที่เป็นเซลฟ์เทสนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ BIOS จะทำนะครับก็คือจะระบุว่าจะบูตออกจากตัวdevice ไหนนะครับให้บูตจากตัวฮาร์ดดิสก์หรือให้บูตจาก CD-ROM หรือให้บูตจาก USB นี่คือสิ่งที่ BIOS จะทำหน้าที่เมื่อ BIOS ตรวจสอบได้ว่าให้บูตจากฮาร์ดดิสก์นะครับ BIOS ก็จะรันส่วนโค้ดที่อยู่ในตัว Master Boot Record จะรันส่วนที่อยู่ในโค้ดของ Master Boot Record Master Boot Record ก็คือ512ไบต์แรกนะครับในส่วนที่เป็นดิสเมื่อ BIOS โหลด Master Boot Record มาใน Memory นะครับก็จะเช็คว่า Master Boot Record นี้สมบูรณ์หรือไม่นะครับโดยการเช็คในข้อมูลในความสมบูรณ์นะครับเป็น Magic Number มีขนาด2ไบต์ข้อมูลใน Master Boot Record 64ไบต์ถัดมาจะเป็น Partition Table เนื่องจากข้อมูลมีขนาดเล็กนะครับมีพื้นที่จำกัดดังนั้นเมื่อเราทำการแบ่ง partition เราถึงเก็บข้อมูลได้เพียงแค่4 partition เท่านั้นเราสามารถเก็บข้อมูลได้4 partition เท่านั้นหลังจากนั้น BIOS จะทำหน้าที่โหลดที่เราเรียกว่า boot loader จะเป็น primary boot loader ก็คือเป็นคำสั่งที่เริ่มต้นให้ทำงานในส่วนของ446ไบต์ต่อมานะครับเมื่อ BIOS ทำการ execute คำสั่งที่อยู่ใน primary boot loader แล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดการทำงานในส่วนที่เรียกว่ากับเศษที่1ขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับทวนนะครับ BIOS โหลด Master Boot Record ลงมาใน Memory ข้อมูลใน Master Boot Record จะประกอบด้วย Magic Number คือตัวเช็คความถูกต้องขนาด2ไบต์แล้วก็ Partition Table ขนาด64ไบต์และโค้ดในส่วนที่จะต้องรัน446ไบต์นะครับต่อมาเมื่อกลับ state 1ถูกโหลดเข้ามาเรียบร้อยนะครับกลับ state 1ก็จะโหลดเนื้อหาที่อยู่ใน master boot record GAP นะครับซึ่งเราจะถือว่า state ขั้นตอนการทำงานนี้จะเป็น state กลับ 1.5 นะครับ 1.5 ข้อมูลที่อยู่ในคำสั่งที่อยู่ใน state 1.5 เนี่ยนะครับก็คือไปจัดการกับ partition ที่อ่านได้จาก state ที่1นะครับเนื่องจากใน state 1นั้นนะครับรู้ว่ามีข้อมูลของตัว partition อยู่นะครับแต่ไม่สามารถที่จะเมาส์ partition ได้นะครับไม่สามารถที่จะเมาส์ partition ได้เลยส่งต่อให้การทำงานใน state 1.5 นะครับใน state 1.5 ที่ทำงานก็จะมีหน้าที่หลักก็คือในการที่จะไปทำงานในส่วนที่จะไปเมาส์ในส่วนที่เป็น partition และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมใน partition แรกนะครับใน partition แรกเนี่ยครับจะต้องเป็น primary เท่านั้นนะครับจะเป็น primary เท่านั้นเพราะว่ากลับ 1.5 ไม่สามารถอ่าน partition ที่เป็น logical volume ได้ดังนั้นในส่วน partition แรกนะครับเป็นที่เก็บ slash boot จะต้องเป็น primary เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลมาทบทวนนะครับเมื่อกลับ state 1โหลดstate 1.5 ขึ้นมานะครับก็จะโหลดเข้าสู่ memory ถัดมานะครับหลังจากนั้นก็มีการ execute ก็คือไปจัดการเกี่ยวข้องกับพวก partition นะครับเมื่อ partition ถูกเปิดออกนะครับเมื่อ partition ถูกเปิดออกการทำงานก็จะเข้าสู่ state 2นะครับเมื่อ state 1.5 มีหน้าที่เปิด active partition ก็จะเข้าสู่การทำงานของ state ที่2นะครับ state ที่ 1.5 ก็จะโอนถ่ายงานทั้งหมดที่ตัวเองทำนะครับไปให้กลับ state 2ซึ่งกลับ state 2เนี่ยนะครับเมื่อทำงานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คืออินเทอร์เฟซเมนูเพื่อที่จะให้เราเลือกเวอร์ชันว่าเราจะบูตจาก kernel เวอร์ชันไหนให้เราบูตว่าเราจะเลือกที่จะบูตจากเวอร์ชันไหนนะครับนี่คือส่วนที่ partition 1นะครับที่ทำงานหลังจากที่เลือกแล้วนะครับว่าเราจะเลือกจาก kernel version อะไรกลับก็จะทำหน้าที่โหลดตัว kernel image จาก slash boot นะครับในที่นี้ก็จะโหลดตัวไฟล์ที่ชื่อว่า vm linux เป็น execute file นะครับ
สิ่งที่ทำก็คือโหลด VM Linux และจะโหลดไฟล์อีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่า initrd นะครับหรือที่เราเรียกว่า initial ram disk สาเหตุเนื่องจากว่าในตัวของ kernel นะครับตัว kernel อาจจะยังไม่รู้จักตัว device นะครับยังไม่รู้จักตัว device เพราะว่าเป็น standard kernel ดังนั้นใน Linux จะมีการโหลดไฟล์ system เล็กๆขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งไฟล์ system ตัวเล็กๆนี้เราเรียกว่า initrd เนี่ยนะครับจะเป็น temporary file system มีหน้าที่โหลด kernel module ที่ตรงกับตัวฮาร์ดแวร์ของเราหลังจากที่โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำหน้าที่แตกไฟล์ kernel ตัวหลักนะครับก็คือแตก kernel image แล้วก็ทำการสั่งให้ run process init นะครับสั่งให้ run process initเมื่อ process init ทำงานแล้วนะครับก็จะ run process อื่นๆตามไฟล์สคริปต์ที่ระบุไว้ในตัว run level ซึ่งก็จะเป็นการ boot process ในรูปแบบของ system file ผมทวนนะครับในขั้นตอนการ boot execution นะครับเริ่มต้นโดยการโหลดไฟล์ที่เป็นโหลดไฟล์ kernel ของตัว Linux และโหลดไฟล์ที่เป็นตัว initrd นะครับเป็น initial ram disk หลังจากนั้นก็จะแตกไฟล์ initial ram disk นะครับลงไปอยู่ในตัว RAM นะครับโหลดเข้าไปอยู่ในตัว RAM นะครับก็คือตัวนี้นะครับโหลดเข้ามาตอนโหลดขึ้นมา2อันนะครับแต่ว่าเวลาทำงานเนี่ย initrd จะทำงานก่อนทำงานเพื่ออะไรเพื่อเอา device driver ที่ทำงานอยู่กับระบบของเรานะครับเช่น network card เป็นต้นนะครับเมื่อโหลด initrd เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของ initrd ก็จะไปแตกไฟล์ในส่วนของตัว kernelนะครับก็จะไปแตก kernel เมื่อแตก kernel ก็จะสั่งให้ run process หลักนะครับขึ้นมานั่นก็คือคำสั่ง init process เมื่อ init process ทำงานก็จะไปอ่านไฟล์สคริปต์ที่อยู่ใน run level ต่างๆที่อยู่ใน etc/rc.d นะครับไม่ว่าจะ run ใน level 3หรือ run ใน level 5ก็ตามในการศึกษา boot process ของ sys5ผมกลับมาใช้ตัว CentOS 6.5 นะครับเพราะว่า CentOS 6.5 จะมี process tree จะมีคำสั่งนะครับที่ชื่อว่า init แต่ถ้าเกิดเป็น CentOS 7ก็จะไม่มี init แล้วนะครับจะเป็น systemd ก็เลยต้องกลับมาทดลองในเวอร์ชัน 6.5ให้ทำการ copy ไฟล์ init ram disk ตัวล่าสุดนะครับก็คือ3254ตัวนี้นะครับมาไว้ที่ slash temp หลังจากนั้นให้เราแตกไฟล์เปลี่ยนชื่อนะครับ
ขั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่นะครับเราก็จะแตกไฟล์ตัว init lambda มาดูนะครับเพราะว่าตัว init lambda จะเป็นตัวซึ่งมีไฟล์ system พอเราแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือไฟล์ที่อยู่ในตัว init lambda นั่นเองนะครับที่สำคัญก็คือไฟล์ตัว init process นี่แหละครับที่จะต้องรันขั้นตอนนี้นะครับเราเริ่มต้นจากการ copy ไฟล์ init lambda เวอร์ชันล่าสุดมาไว้ที่ slash temp ใช้คำสั่ง kunzip นะครับบนไฟล์ที่เราเพิ่ง copy มาหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากเปลี่ยนชื่อก็ใช้คำสั่ง gzip อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูไฟล์นะครับหลังจากนั้นมาสร้าง directory นะครับแล้วเข้าไปอยู่ใน directory นั้นแล้วก็ใช้คำสั่ง cpio แตกไฟล์ tar ตัวนี้นะครับไฟล์ archive ตัวนี้ออกมาเราก็จะพบว่าเราจะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ init lambda นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเราจะเข้าไปดูเพื่อผู้เรียนสนใจที่จะศึกษารายละเอียดที่อยู่ในไฟล์ init lambda ต่อไปในอนาคตนะครับต่อมาในเนื้อหาของบทเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของ UDEF ซึ่งในบทนี้จะเชื่อมโยงกับตัว sysfs นะครับไฟล์ systemDriver และการเมาส์พอยต์นะครับต่างๆที่จะต้องมาใช้งานในหลักสูตรนะครับจะต้องลำดับการทำงานให้เข้าใจอย่างถูกต้องและให้เห็นการทำงานระหว่าง User Space นะครับและ Kernel Space ใน Linux นะครับเราแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนส่วนที่1นะครับเป็นส่วนที่ทำงานอยู่ภายใน Kernel เองนะครับเราเรียกว่า Kernel Space และส่วนที่2นะครับจะเป็นการทำงานที่อยู่เหนือ Kernel ขึ้นไปเราเรียกว่าตัว user space ใน user space เนี่ยนะครับจะมี process ที่ชื่อว่า udefd รอรับคำสั่งจาก event ที่เกิดจาก kernel kernel เกิดจากอะไรเกิดจากเมื่อมีอุปกรณ์มาเสียบนะครับแล้วเกิด interrupt นะครับทางซอฟต์แวร์เราก็จะมีการส่งคำสั่ง interrupt นะครับเพื่อจะเข้ามาที่ device นะครับที่ดูแลรับผิดชอบของตัว kernelหลังจากนั้นก็จะมีการโหลดตัว driver นะครับ kernel จะรับรู้ว่ามีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับที่มาเชื่อมต่อกับตัวเองเนื่องจากว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยนะครับที่ทำงานอยู่กับ kernel ก็จะส่ง kernel ไปทดสอบส่ง driver ของตัวเองนะครับไปทดสอบในตัว kernel project ไม่งั้นแล้วนะครับเมื่อ release แต่ละ release ที่ kernel ออกมาอาจจะมีปัญหาในการใช้งานได้ดังนั้นเมื่อ kernelคุยกับตัว driver kernel ก็จะส่งข้อมูลนะครับไปเก็บอยู่ในตัว sysfs นะครับไปการอัปเดตตัว sysfs อาจจะพูดได้ว่า sysfs เป็นฐานข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆที่ kernel ดูแลอยู่หลังจากนั้น sysfs จะส่งข้อมูลนะครับขึ้นไปอยู่ในไฟล์ system ที่เรียกว่า sys นะครับ slash sysนะครับไปอัปเดตตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของ kernel space file system นี้นะครับจะทำหน้าที่เพื่อจะบอกให้กับ user รู้ว่าณขณะนี้นะครับมีฮาร์ดแวร์อะไรมาเชื่อมต่อกับตัวเองบ้างทีนี้การเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น2ทางนะครับ kernel ส่วนหนึ่งส่งมาอัปเดตฐานข้อมูล sysfs และส่งไปอัปเดตที่ตัว slash sys ในขณะเดียวกัน kernel ก็จะส่ง event นะครับเป็น uนะครับเป็น unified device นะครับ unified device event นะครับส่งขึ้นไปที่ udefd หลังจากที่ udefd ได้รับ event แล้วนะครับก็จะไปอ่านไฟล์ที่อยู่ในตัว slash sys หลังจากนั้นก็มาสร้างเป็น slash dev เป็น mount point ให้ user ได้ใช้งานต่อไปนี่คือหลักการทำงานโดยครอบคลุมการทำงานทั้ง kernel space และ user space ของตัว udef
เมื่อ UDEF สร้าง mount point นะครับหรือสร้างตัวเชื่อมจุดเชื่อมต่อในการใช้งานกับฮาร์ดแวร์แล้วนะครับในคำสั่งในฝั่งของ user space ก็มีคำสั่งให้เราสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ได้แก่คำสั่ง lspci หรือ lsusb นะครับมาดูคำสั่งแรกก่อนนะครับ lspci ก็จะตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ใน pci bus นะครับที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ pci bus ทั้งหมดนะครับเนื่องจากตอนนี้เรารันอยู่บนตัว VMware เราก็จะเห็นสิ่งที่ VMware simulate ให้นะครับคำสั่งต่อมาคือคำสั่ง lsusb ก็จะ list อุปกรณ์ usb ที่เชื่อมต่ออยู่กับตัว Linux นะครับคำสั่งต่อมานะครับก็คือคำสั่งในส่วนของตัว sysctl คำสั่งนี้มีความสำคัญในรูปแบบของการควบคุมการทำงานของ kernel ให้เราใช้คำสั่ง man ctl ดูนะครับนี่คือ configuration นะครับคือ config kernel parameter ขณะ runtime หัวใจของเนื้อหาในบทเรียนก็คือเราสามารถที่จะสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงค่า parameter ของ kernel ในขณะที่ kernel ทำงานอยู่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการ reboot ใหม่นะครับโดยการใช้คำสั่งตัว sysctl นะครับไฟล์ที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขก็คือตัว etc/sys/ctr.conf นะครับก็คือไฟล์ที่เก็บตัว configuration ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขคุณสมบัติในการทำ IP forward ในส่วนของ kernel ได้โดยไปแก้ไขไฟล์นี้นะครับ etc ไม่ใช่ etc นะครับ /proc/sys/net/ipv4 นะครับก็คือค่าip forward นะครับตอนนี้มีค่าเป็น0นะครับเราสามารถที่จะดูค่าได้โดยการใช้วิธีการ cat นะครับเพราะเป็นไฟล์ text นะครับหรือเราจะสามารถใช้คำสั่ง sysctl ต้องการดูนะครับ pwd ดูก่อน sysctl net นะครับแล้วก็ .ipv4_ip_forward นี่คือค่าที่ระบุนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเข้าไปที่ไฟล์ config ของตัว kernel parameterก็คือ etc/sysctr.conf นะครับมาแก้ไขในส่วนค่าตัวแปรนี้ให้ใส่เป็นเลข1หลังจากที่เราแก้ไขไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราพิมพ์คำสั่งด้วยการรีโหลดนี่ก็คือค่าที่เราได้รับมานะครับค่าที่เราได้รับเนื่องจาก UDEF เป็นแอปพลิเคชันฝั่ง User Space ดังนั้นจะมีส่วนที่เป็นค่า Configuration ให้เราเข้าไปที่ etc UDEF หลังจากนั้นให้เราเข้าต่อไปที่ rules.d ก็จะมีไฟล์ config ที่เป็นไฟล์ที่ลงท้ายด้วย rules นะครับก็คือเงื่อนไขนะครับหรือกฎของตัว UDEF นั่นเองโดยถ้าเราเข้าไปดูในรายละเอียดของไฟล์แต่ละไฟล์นะครับผมยกตัวอย่างเช่น 70persistent-net.rules นะครับเราจะเห็นว่ามีบรรทัดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตัวระบุเงื่อนไขการอ่านไฟล์นี้นะครับให้อ่านเว้นเป็นชุดของข้อมูลนะครับก็คือเป็นคีย์กับ value ขั้นด้วยคอมม่าคีย์ value ขั้นด้วยคอมม่าคีย์ value แล้วก็ขั้นด้วยคอมม่าระหว่างคีย์กับ value ก็มี operator เท่ากับก็เปรียบเทียบค่าที่ได้นะครับก็คือเป็นการ เปรียบเทียบค่านั่นเองนะครับแต่ก็ยังมี
มีโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว 90SAL แล้วกันครับนี่เป็นฮาร์ดแวร์แอบสตรักชันเลเยอร์เท่ากับเป็นตัวโอเปอเรเตอร์นะครับนี่ก็เป็นโอเปอเรเตอร์อีกตัวหนึ่งบวกเท่ากับเป็นการกำหนดค่า value ให้กับ key นะครับและไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการกำหนดค่าแล้วนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของโอเปอเรเตอร์เรามาดูโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นนะครับเช่นตัว fills นะครับก็เป็นเท่ากับนะครับใน UDEP rule มีเท่ากับนะครับแล้วก็มีเท่ากับด้วยนะครับเท่ากับก็เป็นการ assign ค่าปกติเหมือนในการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการ assign ค่าแต่ถ้าเกิดเท่ากับก็เป็นโอเปอเรเตอร์ที่เป็นเปรียบเทียบนะครับก็สิ้นสุดเนื้อหาในบท201นะครับขอให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนส่วนของเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การ compile kernel การ patch kernel การแก้ไขกลับนะครับจนกระทั่งไปพูดถึงการ boot process การทำงานของ boot process แต่ละขั้นตอนการที่ deviceจะทำงานกับ Linux ได้อย่างไรนะครับการทำงานของ UDEF จนมาถึงเรื่องของ UDEF Rules ขอให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นและสามารถที่จะใช้งาน Linux ได้อย่างมีประสิทธิภาพ